คณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่77ในวันที่21กันยายน2022ท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้สืบต่อนำพาคณะผู้แทนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมกองประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่77และกองประชุมปิ่นอ้อมระดับสูงต่างๆที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในนั้นท่านท้องผ่านสวรรค์เพชรห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ต่างหน้าให้หัวหน้าคณะผู้แทนลาวกล่าวคำเห็นต่อกองประชุมระดับรัฐมนตรีของขบวนการบ่ฮวมกลุ่มซึ่งในนั้นได้ย้ำคืนการยกสูงและการปกป้องหลักการพื้นฐานของขบวนการบ่ฮวมกลุ่มในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาโดยผ่านขอบหลายฝ่ายภายใต้องค์การสหประชาชาติก็คือการหัดแน่นความสามัคคีและความพยายามร่วมกันในการแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตการต่างๆในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ยกให้เห็นว่าการดำเนินมาตรการฝ่ายเดียวบ่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายของโลกได้ในมือเดียวกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมพบปะสองฝ่ายกับคู่ร่วมตำแหน่งจากหลายประเทศเพื่อนมิตรเช่นท่านเอการ์ดริงเกอร์วิสรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลัตเวียท่านไฟซานเมกแดดรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับซีรีและท่านนางเรดโนมาซิดีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียตลอดระยะของการพบปะดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แจ้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้กันและกันทราบรวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลก็คือการเพิ่มทวีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายโดยเฉพาะในเวทีขององค์การสหประชาชาตินอกจากนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ยังได้มีโอกาสพบปะกับท่านนางแคทเธอรีนบรัสโชผู้อำนวยการใหญ่องค์การสหประชาชาติเพื่อกล่องทุนเด็กองค์การยูนิเซฟโดยทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนคืนเกี่ยวกับสภาพการร่วมมือตลอดระยะ5ทศวรรษผ่านมาซึ่งองค์การยูนิเซฟถือเป็นองค์การเครือข่ายสหประชาชาติทำอิฐที่เข้ามาตั้งโครงการอยู่ลาวในโอกาสดังกล่าวท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเฉลิมไซกรมสิทธิ์ได้แสดงความขอบใจต่อองค์การยูนิเซฟที่ได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวโดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานการร่วมมือระหว่างลาวและองค์การยูนิเซฟในแต่ละระยะที่สุ่มใส่บุริมสิทธิ์การพัฒนาของลาวเว้ารวมโดยเฉพาะแม้นการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงที่เกี่ยวข้องกับเด็กน้อยและแม่หญิงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว